วันนี้เนี่ยผมจะทำโลกจากกระดาษล้างเว้ยเฮ้ยโคตรเท่ดูฮะความตีไกลดูวันนี้ผมคิดไอเดียจริงๆออกนะทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะทำลอกจากกระดาษลังเว้ยอู้นี่เลยทุกคนโอ้โหกระดาษลังที่ไม่ได้ใช้อะไรนะครับแต่ว่าก็เอาไปขายได้นะ huh? แต่อันนี้คือเดี๋ยวเราจะเอามา DIY เบ็ดตกปลากันมาดูกันนะครับว่ามันจะทำได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนะอันดับแรกก็จะมีนี่ปากกาเลยทุกคนอันดับที่สองกรรไกรนะครับตัดกระดาษได้แต่อย่าตัดใจแล้วกันอะไรไม่ได้นี่ทุกคนปืนกาวสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับทุกคนโอ้ยนี่กระปุกอะไรก็ได้ทุกคนที่ไปเป็นทรงกลมนะฮะนี่ก็น้อยๆก็ได้นะครับเล็กๆก็ดีนี่เลยส่วนผมจะใช้เป็นกระปุกยาอะไรกันทุกคนนี่เป็นกระปุกยาแก้แพ้นะโอเคได้เลยและที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงก็คือกระดาษล้างครับนี่โหที่จริงแล้วไม่ต้องใช้เยอะก็ได้ทุกคนอันนี้คือผมใช้เป็น2กล่องแล้วกันเนี่ยเอามาเผื่อไว้นะครับเผื่อมันไม่พอฮะโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาลอง DIY กันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยทุกคนผมจะทำการวาดแบบนะนี่อันดับแรกให้เราเอากระปุกอะไรก็ได้มาทาบนะทุกคนนี่ทาแบบนี้เลยนะแล้วก็จากนั้นเราก็วาดแบบเข้าไปนะนี่เป็นวงกลมไปเลยให้เราทำแบบนี้2อันนะเป็นวงกลมที่สวยมากเลย โอเคจากนั้นทุกคนเราก็จะทำการตัดเลยนะจ๊ะนี่ไปเลยฮะโอเคครับทุกคนเราก็จะได้2จุดแบบนี้เลยนะฮะนี่โอเคจากนั้นเราก็จะเก็บไว้ก่อนเด้ออุปกรณ์อีกอย่างนึงที่ผมลืมบอกไปก็คือไม้นะทุกคนนี่เป็นไม้แหลมหรือเป็นไม้เสียบลูกชิ้นอะไรก็ได้นะทุกคนนะนี่ก็คือไม้เนี่ยเราจะเอามาทำเป็นแกนนะครับแล้วก็เป็นขาปั่นนะเดี๋ยวเรามาทำขาปั่นกับแกนก่อนนะครับสำหรับแกนเนี่ยเราจะเอาเป็น4เซนแล้วกันนะครับนี่แกน4เซนโอเคแล้วเราจะทำการตัดเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวสิถ้าแกน4เซนเราจะต้องเผื่อระยะไว้ด้วยมาเป็น5เซนนะนี่เผื่อออกมา1เซนโอเคได้แล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำตัวปั่นนะแล้วจากนั้นเราก็จะติดกาวเลยนะทุกคนแมวครับแมวอันดับต่อมานะครับทุกคนเราก็จะทำการตัดเจ้าตัวแกนดำนะครับนี่แล้วจะตัดประมาณ5เซนนะครับทุกคนนี่เราวัด5เซนนะแบบนี้ชึบโอเคกระปากาหมายไว้5เซนจากนั้นเราก็จะทำการตัดไม้เลยนะทุกคนโอเคตอนนี้เราได้ไม้มาแล้วนะครับนี่5อันนี่โอเคเดี๋ยวพักไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะมาทำการมาร์คนี่นะฮะลอกของเรามาร์คสัก5จุดนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทำการเจาะรูโอเคทุกคนเราได้เรียบร้อยแล้วนะนี่โอ้โหสวยๆเลยจากนั้นนะครับเราก็จะเอาอีกอันนะครับมาทาบกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาร์คแล้วก็เจาะเหมือนเดิมนะครับนี่เราก็จะได้2อันแบบนี้นะครับทุกคนเหมือนคุกกี้เลยว่ะ เหมือนคุกกี้ไม่ก็แมกกาซีนอะอีกอย่างนึงที่ผมลืมไปก็คือเราจะต้องเจาะแกนกลางด้วยนะครับนี่กะให้มันกลางนะนี่แล้วเราก็จะเจาะเหมือนเดิม
ร้อยแล้วครับผมสำหรับแมกกาซีนโอเคเราจะทิ้งไปก่อนโอเคครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะเสียบแกนเข้าไปนะนี่เสียบไปเลยจึ๊บแบบนี้นะฮะจับตัวนี้เข้าไปเลยเนี่ยจากนั้นเราก็จะใช้ไม้นี้นะเสียบเข้าไปนั้นเราก็จะติดกาวเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็จะรอให้กาวแห้งนะครับทุกคนนะพอกาวแห้งเสร็จแล้วก็ใช้ได้แล้วนะจ๊ะ อย่าลืมติดข้างบนหัวตรงนี้ด้วยเพื่อเป็นสลักโอเคครับทุกคนตอนนี้เบ็ดของเราก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะฮะนี่แล้วผมไปติดขาตัวนี้มาด้วยนะครับนี่จะทำให้การหมุนของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับนี่ย่าดูดิเอ้ยโคตรเท่สำหรับลอกเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับคันก็ผมจะใช้เป็นคันนี้นะฮะเป็นคันน้ำแข็งครับทุกคนว้าววิธีการติดก็ง่ายๆเลยนะใช้เชือกหรือว่าใช้อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้กาวแล้วกันเป็นกาวร้อนเลยนี่ติดเข้าไปผมว่าแค่กาวร้อนก็เอาอยู่แล้วโอเคชื่อติดเข้าไปเลยฮะนี่ปึ๊บจากนั้นก็รอให้มันแห้งสักนิดนึงนะครับทุกคนแล้วก็เป็นอันใช้ได้นะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่สายแล้วก็เดี๋ยวเอาไปลองตกดูนะฮะมาดูกันนะครับว่ามันจะตกได้หรือเปล่านี่ครับผมไปตอนนี้ก็รอให้มันแห้งก่อนครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้กาวก็น่าจะแห้งแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะประกอบคันของเรานี่ยืดออกมาเลยชึบโอเคง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะนี่จากนั้นเราก็จะร้อยสาย PE ของเราเข้าไกด์เลยนี่ก็คันตัวนี้ก็จะมีไกด์ประมาณ2ตัวนะทุกคนจิ๋วๆมากน่ารักชึบจากนั้นเราก็นี่ร้อยเข้าไปในลอกของเราลอกอันแสนน่ารักนี่มุ้งมิ้งไหมล่ะน่ารักมากอะทำเสร็จแล้วมันดูเท่ไงไม่รู้นะทุกคน huh? แล้วผมต้องหาวิธีการมัดทุกคนก็จะยากตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าวิธีการมัดเชือกมัดสายเนี่ยมันจะยากนิดนึงต้องใช้ความเป็นช่างในตัวคุณชึ้บโอเคร้อยไปนี่กระทุกเข้าไปโอเคโอ้ใช้งานได้นะนี่เจ็บสายได้เลยทุกคนดูดิเฮ้ยโคตรเท่ดีเฮ้ยใช้ได้เลยว่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาทางที่ดีผมว่าร้อยขึ้นมานี้ก็ได้นะผมว่ามันจะเก็บสายได้สวยกว่านะนี่ตรงนี้ร้อยผ่านมาตรงนี้นะทุกคนแต่ว่าผมให้มันอยู่ตรงนั้นแล้วกันข้างล่างนะก็ดูเท่อีกแบบนึงโอ้ใส่สายได้เยอะพอสมควรเลยนะครับรอบแบบนี้รอบกลมหูสายเยอะมากอะอันนี้คือผมตัดสายมาเยอะมากเลยทุกคนเรื่อยๆฮะมาดูกันว่ามันจะเก็บสายได้เยอะขนาดไหนอันนี้ประมาณ2สีอะโอ้ยังมีหมดนะเนี่ยเฮ้ยมีอีกสีส้มหัวนี่หมดไปแล้วสีฟ้าโอ้โหสีส้มมาแล้วสีส้มมาแล้วโอ้ my god มันเยอะมันจะเก็บเยอะไปไหนเนี่ยขนาดเบ็ดจิ๋วนะเนี่ยเบ็ดจิ๋ว DIY ฮะหมดยังเฮ้ยยังไม่หมดอีกวะเฮ้ยยาวจัดเลยอะ
โอเคหมดแล้วทุกคนต้องหรอนี่ยาวๆเลยฮะถ้าเทียบกับอันที่แล้วเนี่ยอันนี้ดีกว่าตั้งเยอะนะครับเพราะว่ามันลื่นมากแต่มันเก็บสายนานอยู่นะใช่เก็บสายนานเพราะว่ามันเป็นลอกคิ้วไงเราไม่ได้ทำไซส์ใหญ่นะถ้าทำไซส์ใหญ่น่าจะเสียวน่าดูอ่ะแต่อันนี้คือเราทำลอกคิ้วไงลอกคิ้วมันเปรี้ยวนะต้องหรอจะเก็บสายมันต้องใช้เวลาเก็บสายนิดนึงทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมเอาสายออกมาเยอะมากเราจะไปลองตกที่สระให้ดูนะครับว่ามันจะสามารถตกแล้วมันมีแอคชั่นหรือเปล่าวูดอ่ะเป็นได้เป็นได้ดูว่าความตีไกลดูต้องหรอว้าเบ็ดคิ้วนะครับเนี่ยโอ้ไอ้ชัน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 ไปจมเฮ้ยตกยางจมว่ะแต่คลิปนี้ก็ใช้ได้นะครับนี่แข็งแรงสมบูรณ์เลยเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ทีโอเคนะครับ